ในการทำงานอย่าแบ่งเพศเลยไม่มีคำว่าผู้หญิงกับผู้ชายนะในการทำงานวัดก็ด้วยความสามารถล้วนๆดีกว่านะฮะถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายถ้าคุณไม่มีความสามารถคุณก็นั่งตำแหน่งนี้ไม่ได้ถูกไหมคะมองความเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรดีกว่าคุณจะทำยังไงองค์กรคุณให้ไปข้างหน้าพี่มองภาพเสมอว่าพี่เป็นกรุ๊ปซีอีโอก็จริงแต่พี่ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะพี่พูดเสมอว่าพี่มาทุกวันนี้ได้เพราะทีมของพี่พี่ก็เป็นเหมือนคอนดักเตอร์เดี๋ยวพี่มีวงออเคสตราที่ดีๆแต่ละคนก็เล่นดนตรีแต่ละชิ้นเก่งๆไม่เหมือนกันพี่จะดึงนักดนตรีแต่ละคนมาอยู่กับพี่ได้ยังไงดึงมืออาชีพมาอยู่กับพี่ได้ยังไงแถมมาอยู่แล้วมันต้องซิงโครไนซ์กันนะประสานเพลงเป็นเพลงเดียวกันได้นะไม่ใช่เล่นไปคนละทางสองทางประสานก็พังอยู่ดีอ่ะถูกไหมคะนั้นพี่จะมองภาพเป็นพี่จะดึงพวกเนี้ยมาอยู่ด้วยกันแล้วพี่ก็บรรเลงให้เขาบรรเลงเพลงที่ไพเราะขึ้นแต่บรรเลงจุดหนึ่งแล้วให้เขาเล่นเพลงเดิมต่อไปเขาเบื่อไหมนั้นหน้าที่พี่คือสร้างเพลงที่มันยากขึ้นสร้างโน้ตที่มันยากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้พวกเขาก้าวข้ามไปอีกระดับหนึ่งปรับพรีความสามารถเขาเพิ่มขึ้นมันก็กลายเป็นพัฒนาองค์กรให้มันเติบโตยิ่งขึ้นมีความคอมพลีเคทมากขึ้นองค์กรมันก็ไปต่อได้ถ้าอะไรที่คุณหยุดนิ่งกับเรื่องของเดิมเนี่ยคุณก็ไม่อะไรอ่ะคุณก็ไปไม่ทันอะไรใครอีกแล้วอ่ะพี่เลยมองภาพว่าทุกอย่างอ่ะภาพตรงนี้คือการเป็นกรุ๊ปซีอีโอคุณต้องมีวิชั่นที่กว้างไกลมองภาพชัดและพาองค์กรไปให้ถูกต้องพี่มองภาพว่าพี่อยากเป็นโกลบอลนะฮะพี่มองดิเชพี่ต้องนำดิเชไปถึงเพื่อความเป็นโกลบอลคอร์ปอเรทให้ได้เลยเพราะพี่เชื่อในศักยภาพของบริษัทเรากลุ่มทัพผู้บริษัทพนักงานของทีมงานเราและพี่เชื่อมาในความธุรกิจของพี่ business model พี่เชื่อว่ามันจะไปต่อข้างหน้าได้แล้วต้องการไปว่าถ้าเราไปถึงแล้วให้คนอื่นเห็นว่าเราไปเพื่อ give เราไม่ได้ take ไปเพื่อเห็นว่าเราจะไปสร้างประเทศของเขาเมื่อไหร่ที่เห็นโลโก้ดิเชแปลว่าไปเพื่อสร้างความเจริญให้พวกเขาได้นี่คือภาพตรงนี้ที่เราบอก